วันนี้นะฮะกลับมาอยู่ที่ระยองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยู่นี้คืออำเภอเขาชะเมานะฮะวัดถ้ำเขาประทุนซึ่งเราเคยมากันแล้วนะครับครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์นัดเริ่มภารกิจที่นี่เพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะเราเคยมาแล้วเนี่ยก็น่าจะขออนุญาตทางเจ้าของสถานที่ได้ง่ายนะครับเราอาจจะมาเริ่มต้นนะครับของการช่วยเหลือเคสที่นี่ก็เป็นได้เพราะว่าวันนี้พี่จู้นัดเคสมา3เคสด้วยกันนะครับตอนนี้อาจารย์กับพี่ส้มพร้อมอยู่แล้วคนขับรถผมเข้าห้องน้ำผมก็ต้องรีบไปทำภารกิจต่อนะฮะไปพี่พงษ์ครับเชิญเลยครับลุยท็อปฟี่มาแล้วจ้าโอเคพี่พงศ์ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับมาส่งถึงที่เลยอาเบกมาเริ่มต้นกันได้นะครับผมจ้าสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะนิวสาปลีกเวลาจากการหากบแทงกบมาวันนี้ทราบมาว่าจะขึ้นเขากันเพราะว่าจะรับพี่ส้มจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าวันนี้จริงๆอ่ะถามอาจารย์ถามเด็กว่ามีแผนถามพี่ฟุกวันนี้มีขึ้นเขาไหมไม่น่ามีนะพี่เพราะว่าเราจะลงถ้ำกันโอเคแต่พอคุณมาเท่านั้นแหละมันแปลเพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายกันคือวันที่17เขาเนี่ยจะมี UFO อยู่ในหัวตลอดเขาเดินทางมาเขาบอกว่าเจอ1771771พี่ส้มแล้ววันที่17ฉะนั้นผมว่าวันนี้ต้องได้เห็น UFO ฉะนั้นถ้าจะเห็น UFO ต้องเห็นตรงไหนชัดๆขึ้นไปบนเขาจ้าครับวันนี้จะพา FC ของ The Ghost Secret แหวกแนวสักนิดนึงขออนุญาตในเมื่อช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ข่าวสารเรื่องการพบเจอวัตถุลึกลับนะครับ UFO หรือ UAP ใช่ไหม UAP เขาเรียกกันใหม่เนี่ยอากาศยานปริศนาใช่ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีคนเปิดใจมากขึ้นในมุมมองผมมีความเชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กวันนี้ก็อยากจะพาพี่ส้มพาอาจารย์พาแฟนๆครับขึ้นไปลองสังเกตการดูบนยอดเขากันจริงๆแล้วยังมีคำถามมามากมายพี่ส้มพี่ท็อปว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ย UFO มีจริงเปล่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีจริงหรือเปล่าอันนี้ในส่วนตัวของผมนะใช้วิจารณญาณมีจริงๆครับนะบแล้วก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเพราะว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีชีวิตแล้วก็ที่ NASA เขาส่งยานอวกาศไปสำรวจแต่ละที่พี่ส้มเขาก็จะไปเจอธาตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนาะอยู่กันหลายดวงดาวแน่นอนครับเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลนี้แม้กระทั่งพระไตรปิฎกเขาก็บอกว่ามีทวีปตั้ง4ทวีปครับเราอยู่ในชมพูทวีปคือ1ทวีปเท่านั้นเองใช่ครับอีก3ทวีปที่มนุษย์เรายังไปไม่ถึงแต่ในพระไตรปิฎกบอกไปหมดแล้วว่ามนุษย์ที่อยู่อีก3ทวีปนั้นนะอายุยืนมากศีลธรรมดีมากแล้วก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาอาจจะมีความคงกระพันบางทวีปเนี่ยอยู่ถึง1,000ปีเลยแล้วก็สิ้นอายุไขจะบอกว่าต่อไปนี้การที่บอกว่าได้เห็น UFO นะคะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเพราะว่าตอนนี้มองมุมกลับ UFO ก็เริ่มตกใจแล้วเห็นมนุษย์เฮ้ยมีมนุษย์อยู่เว้ยเนี่ยเช่นกันตอนนี้คือเขาไม่ได้คุยกันเรื่องว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วนะผมเกินไปกว่านั้นแล้วคือหมายความว่าคุณเคยเห็นหรือยังไม่เคยเห็นเท่านั้นเอง2027นะผมไปเปลยเอาไว้ว่า2027เนี่ยจะมีการคุยอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับผมอีก4ปีรอหน่อยอีก4ปีนี่ผมพูดไว้ก่อนเลยนะพูดไว้หลักฐานไว้ก่อนเลยนะอีก4ปีประมาณ2027จะได้มีการติดต่อกันครั้งแรกระหว่างเขากับเราเป็นไปได้ครับอาจจะลงจอดเป็นไปได้เพราะว่ามันเหมือนพัฒนามาเรื่อยๆก็ย้อนไปน่าจะ 5-10 ปีก็ได้ยินข่าวเรื่องแบบนี้แล้วเขาบอกว่าคือองค์การ NASA ก็คือทราบอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเขาค่อยๆปล่อยออกมาเหมือนว่าเหมือนทุกอย่างมันอะไรเขาเรียกหลักฐานมันชัดเจนมากขึ้นขึ้นจนแบบเหมือนมันปิดไม่ได้ใช่เพราะเขาเห็นกันทั่วโลกวันนี้เรามาเริ่มกันที่วัดถ้ำเขาประทุนเพราะว่าอะไรครับอาจารย์จริงๆเรามาแล้วเนาะพี่ท็อปเรามาแล้วเรามากันแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นนะครับ
ก็ไปย้อนดู EP ที่10กว่า10กว่าเมื่อกี้ผมไปเปลยว่าเราเคยมาแล้วเนี่ยเขาทางวัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้จักรายการเราแล้วเรามาทำอะไรเพราะฉะนั้นคนตามรอยเรามาเยอะมากนะหลังจากที่รายการเราออกอากาศไปเขาก็โอ้โหขอบคุณเพราะฉะนั้นการมาเริ่มต้นที่เนี่ยมันก็คือง่ายต่อการขออนุญาตหรือเข้ามาเปิดเขาเรียกว่าเปิดให้เคสได้เล่าเรื่องราวที่นี่ก่อนแล้วจะไปต่อที่ไหนหรือจะยังไงค่อยว่ากันจริงๆแล้วน่ะส้มเชื่อเดียวเลยว่าเนี่ยบุญสัมพันธ์ทำไมต้องกลับมาที่นี่เพราะมันต้องมีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจให้อาจารย์ต้องมาที่นี่คือใน EP ที่2เนี่ยบอกเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ภายในสถานที่เนี่ยไว้ละเอียดหมดแล้วเราจะไม่ย้อนความเดิมนะครับเราจะเริ่มกันใหม่เลยนะฮะเพราะใครถ้าอยากดูเรื่องราวของที่นี่เป็นยังไงไปดู EP ที่12จริงๆอาจารย์เรามาที่นี่อ่ะไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าขณะที่นั่งรถมาลายเด้งตุ้งอินบ็อกซ์ปึ้งพี่ส้มถ่ายที่ไหนพี่ส้มอยู่ที่ไหนจันทบุรีเฮ้ยมากกว่า3คนมาเรื่อยๆแล้วก็เอ้ยทำไมเขารู้อ่ะจริงๆเราไปจันไม่ใช่เหรอคนนี้โพสต์จริงๆแล้วที่เราอยู่ที่ท็อปนัดกันไว้ที่จันจันทบุรีเราพักที่จันทบุรีแต่เนี่ยระหว่างทางก็คือเขาชะเมาเนี่ยน่าจะเป็นเขตของระยองป่ะอำเภอเขาชะเมานี่อยู่ระยองอยู่นะครับก็เป็นกำลังจะเชื่อมติดต่อจันอ๋อลอยต่อเนาะวิธีการเดี๋ยวนี้พี่จู้เขาจะเล่นอย่างนี้ตลอดคือเขาจะมากดดันเอาช่วงเย็นของวันที่ก่อนถ่ายหนึ่งวันก่อนจะถ่ายหนึ่งวันอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนพอรู้อย่าต้องพูดนี้คือเราไม่รู้จริงๆนะว่าจะไปถ่ายที่ไหนกระทั่งมาถึงที่นี่เราบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายที่นี่ด้วยครับนะคะบางทีจอดที่หนึ่งรออาจารย์มาพออาจารย์มาสื่อเพื่อไปอีกที่หนึ่งฉะนั้นอ่ะเราแค่รู้คร่าวๆว่าเราจะไปจังหวัดนั้นๆเท่านั้นเองผมหาใน Facebook ไม่เจอหาในแฟนเพจไม่เจอคือพิมพ์คีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีไม่เจอเคสเลยฮะผมเลยเที่ยงคืนกว่าแล้วผมตัดสินใจว่าโพสต์ Facebook แฟนเพจแล้วก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็มีไลน์เข้ามาโอ้โหตอนนี้เป็นร้อยผมก็เลยต้องลบโพสต์เพื่อที่จะมานั่งคัดตอนนี้ผมคัดได้ประมาณ10กว่าคนคุณต้องคัดเข้าไปดูก่อนนะว่าเขาส่งเรื่องมาปีไหนด้วยนะใช่ไม่ใช่มีการข้ามคิวกันส่งให้พี่จู้บอกที่เหลือพี่จู้จัดการเองแล้วกันพี่จู้วันนี้เลือกมา3ท่านแต่เรื่องราวของวัดเราได้สื่อไปหมดเรียบร้อยแล้วที่มา EP ที่12นะครับก็ไปย้อนดูแต่ก็จะมีแค่บางจุดที่ยังไม่ได้เข้าไปเนาะก็คือตรงนี้กับข้างบนนะครับยังไงเดี๋ยวก็วันนี้ฉะนั้นก็จะไปตรงนี้กับข้างบนก็วันนี้เจอ1ครอบครัวก็ตามดูทุก EP เหมือนกันแล้ววันนี้ที่มาที่นี่ก็คือมาย้อนรอยรายการเพื่อมาทำบุญเมื่อกี้เจอสันเดียวเลยดีใจมากบังเอิญนี่คือบุญสัมพันธ์จริงๆนะคะอยากเจออยากตามรายการเราอยากจับมีส่วนร่วมอยากอยู่สังเกตการวันนี้ได้อยู่ร่วมเลยเดี๋ยวช้อปปิ้งเค้กก่อนไหมครับผมได้ค่ะมาค่ะเอาละครับตอนนี้เราจะให้อาจารย์ทำการคัดเลือกเคสที่พี่จู้คัดมา3เคสด้วยกัน3ท่านด้วยกันนะครับมีคุณนิวคุณนุ้ยคุณปุนคุณนิวคนนี้เนาะคุณนิวเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเนาะครับเห็นคนใส่แว่นอะครับคนใส่แว่นคนใส่แว่นเข้ามาทักก่อนเลยวิ่งเข้ามาใช่ใช่ค่ะมากับลูกสาวมาก่อนค่ะมาก่อนครับขอเชิญค่ะคุณนุ้ยจากจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับ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 คุณนุ้ยมา3คนค่ะกับลูกสาวใช่ค่ะมาเจอกันสักครู่แล้วค่ะก่อนที่ท็อปกับอาจารย์จะมาถึงมาขอถ่ายรูปแล้วผมก็ไม่รู้เป็นเคสก็ไม่รู้เป็นเคสเพราะว่านึกว่าเป็นแฟนคลับที่รอดูเราถ่ายใช่ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองมีอย่างนึงที่ซ่อมที่เลือกเขาแล้วเขาก็เข้ามารู้สึกว่าชีวิตมันน่าสงสารชีวิตน่าสงสารอย่างนึงคืออายุขัยใช้วิจัยญาณนะครับอันนี้อาจจะเป็นจรรยาบรรณของหมอดูด้วยอาจจะบอกไม่ได้ตรงๆในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่คือชีวิตของเขาเนี่ยดูตาที่พี่ส้มดูแค่ตาไม่ต้องดูโศกตาเศร้ามากตาโศกคิ้วตกผมสัมผัสอย่างหนึ่งเขาอยู่ข้างหลังมี2คนจะเอาไปคือกูจะเอามึงไปแน่นอนอีกคนนึงพยุงว่าทำความดีและอดทนไปเรื่อยๆผมก็บอกไม่ชัดว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นร่างออกสีดำๆประมาณอยู่ข้างๆนี้1ข้างนี้2ระบุเพศไหมคะอาจารย์น่าจะเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงทั้งคู่ผู้หญิง1แล้วก็มีคนคือผู้ชายคนนึงนะที่ติดตามอยู่เหมือนใจบางทีก็เข้าไปทำความดีนะอีกใจนึงเอาเลยอยู่ไปทำไมทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปประชดเลยมีอย่างนึงพี่ท็อปไอ้คนที่จะเอาชีวิตมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้36ค่ะ36ตอนปี35เนี่ยเป็นเพศใหญ่ครับพี่ส้ม
ปีนั้นแหละที่ช็อกเกือบใช่ไหมช็อกช็อกแต่ให้ระวังปี45ใช้วิจัยยานนะครับปี45อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับร่างกายที่อยู่ไม่ได้โรคคาพยาธิก็ดีหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุก็ดีให้อย่าประมาทแล้วกันเพราะเขาจะเอาไปหลายรอบแล้วนะคุณน่าจะรู้มีไหมมีเรื่องเหตุการณ์ที่ที่อาจารย์พูดไหมก็มีเคยจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็ในใจอะค่ะพี่มันพยายามคิดอยากตายอะมันไม่รู้อะแต่มันแบบกูอยากตายอะบางทีก็อยากแขวนคอตายอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะคะไม่รู้จะคิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ลูกเลิกไม่เคยสามีไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยคิดคนเดียวเมื่อกี้นี้สัมผัสอย่างนึงเนี่ยแค่เขาเข้ามาในวัดอะพี่สมคือครับสุมทุ่มพุ่มไม้กิ่งไม้หรือกระทั่งที่มีขื่อมีคาเนี่ยเขายังอยากจะผูกคอตายเลยมันคิดใช่มันแวบเข้ามาเองโดยที่เราก็ปกติใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรแต่อยู่ๆความคิดมันใหม่กันได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะมันคิดมันไม่มีเหตุมิตรและผลไม่ใช่ว่าโอ้ยถึงโดนสามีก็เลยคิดใช่เราก็อยากต้องทำจิตใจให้สบายสบายจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์อะไรแต่ตัวเราอะอย่างที่บอกอะบุคลิกแล้วก็มองสิ่งแวดล้อมมันลบไปหมดต้องระวังแล้วในทางที่อาจารย์เห็นและสัมผัสสิ่งเรื่องลึกลับลี้ลับที่พาให้เขาไปสู่จุดนี้มีส่วนใช่ไหมครับมีอยู่สองคนแล้วสองคนนี้ผมเชื่อได้ว่าเขาก็น่าจะเคยสัมผัสเคยไหมครับเคยค่ะฝันเห็นแต่ไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายร่างดำๆแค่นี้ค่ะดำเหมือนกันด้วยใช่ร่างดำๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาบอกไหมครับว่าเขาต้องการอะไรเขามายืนมองเฉยๆให้เห็นเฉยใช่ขอมือหน่อยครับมีอย่างหนึ่งที่มันเกิดจากบางอย่างของกระดานครับมีคนอยู่คนหนึ่งคนนี้มีเกี่ยวกับเพื่อนหรือบริวารเนี่ยมากมายรายล้อมเลยนะครับอยู่ในองค์กรหนึ่งชอบให้ร้ายเขาให้ร้ายคนนี้คือทำให้คนเนี่ยคิดไปยังเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยสมมุติมีเพื่อนสนิทอยู่มันจะมีคนประเภทหนึ่งพี่ส้มคนมาขอคำปรึกษาคือคนเนี้ยถ้ามันได้ดีเนี่ยไม่อยากให้ได้ดีกับกูเลยแล้วเขาก็ในชีวิตประจำวันเขาก็เป็นอย่างนี้โดยเหมือนอยู่ตัวลำพังคนเดียวใช่ค่ะตัวคนเดียวจริงๆไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยพูดได้เลยว่าไม่มีเพื่อนเลยสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นถ้าคนนี้มีปัญหาขึ้นมาปรึกษากับคนนี้คนนี้จะสะใจทันทีเลยอ้าวจะดีใจทันทีเลยว่า อย่างน้อยดีแล้วสะใจมีคนทุกข์กับกูมันคิดปิดกันนะมันก็ทางกลับกันพี่ส้มเขาจึงอยู่ในโลกของมองไปตรงไหนมันห่อเหี่ยวไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีอย่างนึงคือไม่กล้าจะไปปรึกษาใครด้วยตรงมากเลยค่ะใช่เลยปรึกษาใครไม่ได้เพราะคิดไม่กล้าไปปรึกษาเพราะว่าถ้าไปปรึกษาไปก็เท่านั้นน่ะมันปรึกษาไปก็ไม่ได้อะไรสู้ชีวิตมาตัวคนเดียวเลยตลอดพี่น้องนะคะมีพี่น้องไหมคะมีพี่ต่างแม่ค่ะอ๋อเป็นพี่ต่างแม่คนเราเนี่ยมีเพื่อนนะต้องมีเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีเลยเพื่อนไม่ต้องมีเยอะค่ะมีแค่3คน2คนคน2คนพอแล้วคำว่าเพื่อนนะและที่เลวร้ายไปกว่านั้นนะการให้ข้อมูลตอกย้ำกับคนเนี้ยในทางลบๆในทางห่อเหี่ยวและจึงทำให้คนนี้ไปแขวนคอตายยังไม่พอมีคนหนึ่งนะก็ไปแนะนำไปในทางที่ผิดในเรื่องของการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการไปกู้หนี้ยืมสินไปให้ลงทุนตรงนี้แทนที่จะไปให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวไปในทางอื่นนะเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเนาะไปแนะนำอะไรบางอย่างจนเขาเนี่ยต้องเป็นหนี้แล้วเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นแล้วชาตินี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินให้จงดีเลยนะหนูนะโดนโกงทุกปีเลยพี่เงินก็ไม่ได้ใช้คือเราไม่ได้โกงนะแต่หนูโดนทุกปีเลยเนี่ยหลังๆเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยแสนมาตลอดเลย 4-5 ปีน่ะโดนคนกันเองบ้างโดนคนใกล้ตัวโดนมาตลอดเลยจนไม่เข้าใจเนาะอาจารย์เนาะอดีตชาติก็เจอแบบนี้แล้วนี่กลับมาเกิดก็ยังเป็นอยู่แบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีกรรมมันไม่ได้สนองชาตินี้พี่ส้ม
เขากำลังเสวยบุญเก่าอยู่แล้วก็เป็นคนริษยาเป็นคนริษยาคนอื่นและที่เลวร้ายไปกว่านั้นนะพี่ส้มคนนี้เขามาขอความปรึกษาความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาหรืออะไรของเขาเพราะเขาเห็นว่าพึ่งพาได้ไปแนะนำในทางที่ไม่ดีแทนจะบอกว่าให้อภัยหรือมองไปกลับอีกมุมนึงว่าเราไปทำอะไรเขาหรือยังไงให้เป็นมิจฉาไปหมดพอไปเป็นมิจฉาไปหมดคนที่นั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยคนก็จะมองแค่นั่งเฉยๆคนก็มองไม่ดีแล้วแค่ไม่กระดิกก็มองไม่ดีแล้วตั้งแต่เด็กนะอันนี้คือกรรมตั้งแต่อดีตชาติเพราะเขาสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติพอตายลงไปตรงเนี้ยแหละเกิดมาคุณก็ได้เสวยเลยแล้วคำหนึ่งขอบอกเลยนะคำเนี้ยมันตาที่หน้าผากธาตุทางอารมณ์ธาตุทางจิตใจธาตุทางความคิดเคยไหมที่คิดได้เองอ่ะไม่เคยสักอย่างเลยค่ะแต่พูดง่ายๆคือมันเป็นกรรมตั้งแต่อดีตชาติเพราะคุณตายเสร็จแล้วคุณคิดว่าจะกรรมจบแค่นั้นเหรอมันไม่จบมันตามมาถึงชาตินี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุญสูงสุดเลยที่ทำให้อนุภาพของการเกิดกายมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นคือการภาวนาการภาวนาทำให้รู้จักตัวเองพี่ส้มและข้อสุดท้ายสำหรับผู้หญิงคนนี้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่เป็นไม่นิ่งนี่คือกรรมที่ได้สร้างมาเกี่ยวกับเรื่องของการบงการสภาวะคนอื่นมันปลูกฝังมาครับทับถมพูนทวีไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นแล้วชาตินี้เราถึงซื่อถึงใสถึงโดนเขาโกงถึงโดนเขาหลอกแล้วก็ย้อนกลับไปว่าเราทำอะไรกันขึ้นมาทำเขาไว้แล้วมีวิธีไหมช่วยยังไงคะแล้วมีวิธีไหมคะอาจารย์มีอย่างหนึ่งครับที่จะทำให้เขาฟื้นคืนได้บรรเทาได้ด้วยกรรมตัวนี้คือต้องอดทนก่อนอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมีคนทุกข์กับเราอีกเยอะแล้วต้องฝึกมองโลกในแง่ดีเมื่อกี้บอกสวดมนต์ชินบัญชรสวดคล่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีคาถาเดียวในโลกนี้ผมก็บอกได้เลยว่าไม่ว่าใครก็สวดได้ทุกที่และไม่มีอาการอะไรไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆเลยนะคือชินบัญชรในใจหนูก็คิดว่าพอหนูสวดมนต์นี่แหละหนูถึงประคองชีวิตหนูอยู่วันนี้เพราะเป็นคาถาที่อัญเชิญแบบบริสุทธิ์ด้วยมนุษย์แบบไม่ไหวละสุดๆละฉันต้องอัญเชิญคาถานี้นะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวาเป็นคาถาที่โปร่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชอบคือก็สวดแค่อิติปิโสแต่พอโดนโกงอ่ะที่โดนหนักๆที่โดนแบบคิดจะฆ่าตัวตายอยู่ดีกูต้องสวดชินบัญชรไหมดีนะเนี่ยเนาะดึงธรรมะเข้ามาช่วยหลวงพ่อจรัญนะครับวัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านก็บอกว่าสวดมนต์เนี่ยเป็นยาทาวิปัสสนาเนี่ยเป็นยากินนะครับผมง่ายๆเลยครับพื้นฐานการภาวนาคือสวดมนต์ให้มีสมาธิบางคนนั่งสมาธิไม่ได้ให้สวดมนต์จะหลดในคำท่องคำสวดสมาธิเกิดได้ทุกที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คิดถึงหน้าลูกถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครใช่ลูกก็ไม่มีใครแล้วลูกไม่มีใครแล้วขอให้โชคดีครับสวดชินบัญชรนะค่ะขอบคุณครับสาธุครับสาธุนิวครับนิวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจังหวัดอะไรนะครับค่ะหนูอยู่ระยองแต่ว่าถ้าบ้านเกิดอยู่สงขลาค่ะอ๋อที่บอกว่าอยากกลับบ้านมากใช่พี่จำได้อยู่อย่างเดียวเลยอยากกลับบ้านมากแต่ไม่ได้กลับด้วยเพราะอะไรไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรมาแต่งงานเหรอคะมาอยู่ที่นี่กับแฟนมาทำมากินกันว่างั้นเถอะเนาะมันไม่นิวไม่รู้เรื่องเลยนะไม่แฮปปี้อยากกลับไปอยู่บ้านอยากให้แฟนอยู่ด้วยไม่เราอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านมากจะกลับไม่ได้ด้วยภาระด้วยหน้าที่หรือด้วยอะไรไม่รู้ด้วยอะไรแต่เวลาจะกลับก็จะมีเหตุให้ไม่ได้กลับหรือถ้ากลับแล้วก็จะเกือบตายทุกครั้งแล้วทีนี้แฟนก็เลยบอกว่ากลับยังไงก็เดี๋ยวจะพากลับบอกยายแล้วแฟนก็ก่อนกลับบ้าน2อาทิตย์อยู่ดีก็เส้นเลือดสมองแตกดูอยู่อย่างนี้อยากจะออกจากที่นี่ไปที่อีกที่หนึ่งมันอาจจะดีกว่าเงี้ยก็วันที่ตัดสินใจออกมาจากบ้านก็ไม่มีใครรู้เลย
ว่าหนูค่อยๆขนเสื้อผ้าทีละนิดทีละนิดก็มาเก็บไว้ที่หอเพื่อนแล้วก็เอารูปพ่อรูปแม่แล้ววันสุดท้ายก็ออกจากบ้านก็บอกยายว่าหนูไปแล้วนะแล้วก็เอารูปพ่อกับรูปแม่ใส่กระเป๋ามาแล้วนั่งรถทัวร์มาสู้มากเลยนะเดี๋ยวนะใช่คนนี้ไหมที่เล่าว่าคุณพ่อถูกฆ่าใช่แล้วก็คนละวาระกับคุณแม่คุณแม่ก็ถูกก็พ่อถูกฆ่าตายตั้งแต่หนูจำความไม่ได้น่าจะประมาณ 2-3 ขวบค่ะเพราะพ่อทำไมมาเจอทั้งพ่อทั้งแม่พ่อถูกฆ่าตายพ่อถูกฆ่าตายเสร็จปุ๊บหนูก็ย้ายจากบ้านปู่มาอยู่บ้านยายแล้วก็แม่ก็ไปแต่งงานใหม่พอแม่แต่งงานใหม่ก็ได้สักน่าจะไม่กี่ปีค่ะก็โดนพ่อเลี้ยงฆ่าตายเนี่ยถึงไม่ค่อยอยากเข้าไปอ่านเรื่องราวนี่คือเรื่องจริงโดนอะไรขนาดนี้ที่โดนเหมือนเรื่องโดนโกงเนี่ยโดนอะไรขนาดนี้แล้วหนูก็มาที่นี่ก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรแต่คิดว่าเราต้องออกจากจุดนั้นเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีเพื่อนด้วยเหมือนกันเลยยายไม่มีใครเลยมีแต่แฟนถามจริงๆเหอะตอนก่อนออกมาเนี่ยได้ลาคุณยายไหมก็แล้วคุณยายรู้สึกยังไงก่อนออกกับคุณยายเสียใจไหมว่าเราออกจากบ้านเนี่ยยายรู้แค่ว่าไปทำงานนี่แหละเบื้องหลังในใจเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาให้เราได้ยินแต่ความรู้สึกของคนเป็นห่วงอ่ะเขาอาจจะเป็นห่วงเนี่ยอาจจะเป็นที่มาที่อาจารย์ได้ยินคำนี้ว่าไม่น่าออกไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าไม่รู้ว่าใครมันมีคำว่าอกตัญญูแต่ผมยังไม่รู้ว่าอกตัญญูเกิดจากอะไรก็อย่างนี้ว่าอกตัญญูยายก็ไม่น่าใช่แล้วอาจารย์เนาะใช่คุณอยู่ที่จังหวัดนี้เลยป่ะสงขลาไม่ตอนมาออกมาเนี่ยอยู่ระยองหรืออยู่ที่กรุงเทพเดียระยองทำไมเป้าหมายคือถึงระยองถึงเลือกระยองครับเรารู้จักกับแฟนคนนี้อยู่แล้วใช่แฟนมาอยู่ระยองที่มาแล้วว่าจะมาหาเขาเขาไปรับพ่อโดนฆ่าแม่โดนฆ่าหนีกระสันสันเซ็นออกมาต้องมีความเกี่ยวโยงไม่งั้นไม่อย่างนั้นจากสงขลามาอยู่ระยองได้ยังไงมาอยู่แล้วกลับบ้านไม่ได้ด้วยอ่ะให้พ่อโดนฆ่าแต่เด็กให้แม่โดนฆ่าอีกแล้วก็ให้พัดภาคจากยายพัดภาคมาโอ้โหตอนนี้มีแฟนกำลังจะพากแฟนอีกนะให้ไปติดเตียงหรอนึกภาพไม่ออกว่าจะแรงขนาดไหนถ้ายายมาเนี่ยขอคำมานะขอให้ถึงที่สุดเคสท้ายเนี่ยพีคสุดอาจารย์เขาจะไล่เลเวลเองไล่เลเวลเขาจะไล่เลเวลเองจะบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเคสสุดท้ายคุณปุณครับสวัสดีครับคุณปุณครับอยู่จังหวัดอะไรครับครับชาเชิงเซาแปดริ้วเนี่ยแหละค่ะจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะคะไม่ทำไมหลุดมาได้ส่งเรื่องมาใช่ไหมแล้วทำไมถึงพิมพ์ว่าวัดถ้ำเขาประทุนอ่ะคือเมื่อวันพุธอะค่ะจะพาครอบครัวมาที่เขาชะเมาอยู่แล้วจะมาเที่ยวน้ำตกตรงเขาชะเมาเนี่ยแหละค่ะแล้วพอดีว่าน้ำตกปิดก็เลยพาไปบางแสนแทนแล้วก็กะว่าจะมาไหว้พระที่นี่แต่ยังไม่ได้มาแต่ยังไม่ได้มาค่ะค่ะอยู่ๆอินบ็อกซ์ไลน์มาหาพี่ทัฟฟี่แล้วก็พิมพ์คำว่าวัดถ้ำเขาปทุนแต่ผมอ่ะรู้อยู่แล้วไงว่าจู้บอกว่าจะมาวัดนี้มาเริ่มที่นี่ใช่ผมก็เลยเอ้าทำไมน้องคนนี้พิมพ์ชื่อวัดที่เราจะไปพรุ่งนี้เพราะว่ามันยังไม่มีใครรู้อยู่แล้วนอกจากจู้กับผมนี่ไงแต่ว่าไม่มีคำว่าบังเอิญหรอกถูกไหมปุณก็ยังไม่ได้เซิร์ชนะคะแต่ว่าอยู่ๆมันก็ขึ้นมาว่ามีวัดเขาถ้ำอยู่แต่ว่าให้ดูซิว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลยพิมพ์มาที่นี่เขาเลือกเองนะเลือกเองใช่อ่ะอาจารย์ครับที่บอกว่าไม่ธรรมดานี่คืออะไรครับอาจารย์บอกไม่ธรรมดาจุกๆเนาะนิดนึงค่ะนะเหมือนมีสังวานแล้วเนาะอะไรพาดคอแล้วเนาะอาภัพหลายอย่างนะอาภัพโดยเฉพาะอาภัพเรื่องพอมีเงินมาเหมือนกับสูญสลายหมดจริงๆแล้วก็บูชาพญานาคแต่ทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนหนึ่งเขามีโชคมีลาภมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่ทำไมสูญสลายหมดในเรื่องของเงินทองที่ได้มากลายเป็นทุกขลาภขอมือนิดThank you.
นาคสีดำเชื้อสายสีดำสีดำทั้งนั้นเลยร่างนี้สังขารนี้ให้โอกาสให้เวลาเขาไม่รู้จะยอมหรือเปล่าเจ็ดตนเป็นนารีที่ปรากฏกรรมสูงขอกระดานครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเห็นเป็นไข่ไข่เป็นทองด้วยประมาณเนี้ยเหมือนหินเหมือนทองไข่ใบนี้เขาไม่เอ่ยชื่อมีองค์หนึ่งคนเนี้ยอาฆาตแรงมากเลยผมเห็นเป็นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอยู่แถวเนี้ยแหละหรือแถวจันทร์หรือแถวระยองถ้าจำไม่ผิดนะน้ำตกที่มีปลาเยอะๆพี่ท็อปอ๋อน้ำตกพริ้วชาวชุมพรบุรีน้ำตกพริ้วมันจะมีเป็นงูสีดำนะงูสีดำเลยเขาบอกว่ามีการให้มาคือได้ดีกว่าพี่กับน้องทุกคนให้มาปฏิบัติบำเพ็ญพจน์ปฏิบัติใช้คำว่านี้เลยนะแต่ก็ผัดไปอยู่เรื่อยมีแค่นี้มีเจ็ดแล้วก็อีกองค์นึงอ่ะองค์ที่แปดองค์ที่แปดที่ผมเห็นนะอันนี้ผมเห็นอยู่ในไข่ทองก็คือเจ็ดต้นนี้ใช่ครับรอคนนี้ที่ให้ไปปฏิบัติแต่ว่าไม่ปฏิบัติหนึ่งนะครับมีจิตราวดี2. อรดีมายา 3. สีจันทรา 4. แก้วพิมพา 5. จันทิมา 6. ลักษมีวดีใช่ไหมฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับ 7. มารีคีหรืออะไรสักอย่างนะฮะเอาดูนะครับอาจารย์ที่อาจารย์มารคีฮะเมื่อกี้พออ่านคำแรกมารคียักหน้าเลยคืออะไรคะมารคีเจ็ดท่านนี้คืออรดีมายาหนูไปถอนคำสาบานกับเขาเมื่อ2ปีแล้วคือเคยสาบานอะไรกันไหมครับคือ2ปีที่แล้วเนี่ยคือฝันว่าไปสถานที่นึงแล้วหนูเนี่ยปุ่นเข้าไปที่นั่นมีผู้หญิงใส่ชุดไทยสวยทั้ง2คนบอกว่ามาขอถอนคำสาบานขอถอนคำสัญญาหนูก็จะขอถอนคำสาบานกับถอนคำสัญญากับเขาเขาก็คือยินยอมทั้งหมดเราได้ถอนคำสาบานถอนคำสัญญากันเขาบอกว่าคนแรกชื่อเกศแก้วกัลยาคนหนึ่งชื่ออรดีมายาและพอถอนคำสาบานเสร็จมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังผู้หญิงที่คอยดูแลเขาชี้หน้ามาแต่เขาไม่พูดอะไรคือนี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องฝันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่คุณไปสถานที่นั้นคืออะไรคะก่อนเริ่มแรกที่จะบูชาพญานาคหรือก่อนที่จะฝันหรือก่อนที่จะแล้วพวกนี้สีดำหมดเลยนะก่อนที่จะสวดมนต์ก่อนที่จะอะไรตอนนี้ที่ปฏิบัตินะคะก็คือตอนนี้ก่อนนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์อยู่แล้วทุกวันแล้วก็เวลาถ้ามีเวลาปุ๊บคุณก็จะไปสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมพอตอนที่ยังไม่รู้จักคำชะโนดก่อนค่ะต้องเล่าเรื่องราวอันนั้นยังไม่รู้จักคำชะโนดคำชะโนดตอนนั้นยังไม่ดังแล้วมีเสียงปู่อะค่ะท่านมาบอกว่าเนี่ยที่ต้นมะเดื่อยักษ์จนปุณไปตอนนี้สองสามรอบปุณก็เลยบอกว่าที่นี่แหละที่ปุณเคยมาแล้วปู่บอกว่าจะได้เข้าไปที่นั่นจนเมื่อไปสองปีหลังเนี่ยปุณได้เข้าไปที่คำชะโนดแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอปุณไปแต่ละวัดใช่ไหมคะไปแต่ละวัดเนี่ยจะมีพญานาคทุกที่ปุณก็จะไปไหว้ไปสวดมนต์ตลอดไปไหว้ไปสวดมนต์ตอนนี้เราก็จะสวดมนต์ทำสมาธิตลอดเลยค่ะแล้วก็ชื่อเนี้ยยังวนเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาที่จะไปทำบุญหรืออะไรเงี้ยก็จะฝันเห็นพญานาคอย่างเมื่อคืนเนี่ยค่ะก็ฝันเห็นพญานาคเก้าเศียรสีทองกับ7เสียรแล้วก็รอยพระพุทธบาทสีทองแล้วก็ทีนี้ตื่นขึ้นมาก็คิดมากหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบอันนี้ประมาณนั้นส่วนก่อนที่ไปคำชะโนดแต่ละครั้งเนี่ยอย่างงูดำก็ฝันเห็นก่อนไปหาปู่ที่คำชะโนดอะค่ะเขาบอกว่ามาไล่ที่มาไล่เขาทำไมหนูอะไปไล่เขางูใหญ่สีดำใหญ่มากค่ะคือมองระยะไกลยังไงก็ยังใหญ่อยู่แต่เขาบอกว่าอย่าไล่เขาเลยอะไรประมาณนี้แต่หนูก็ไม่ได้ไล่ในฝันนะคะคือหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูอ่ะกำลังจะไปเข้าคำชะโนดแล้วกำลังจะไปหาปู่ก็จะ
สวดมนต์ถวายพญานาคทุกวรรณะทุกตระกูลแล้วทำไมถึงไปที่พญานาคสององค์ที่บอกไปถอนคำสัญญาคือในฝันคือตอนนั้นน่ะหนูก็ยังไม่ได้เชื่อแล้วหนูก็เลยเหมือนกับว่าปูนก็เลยบอกว่าถ้ามีอยู่จริงอ่ะให้หนูอ่ะรับรู้มายังไงก็ได้ให้หนูรับรู้ว่ามีรับรู้ว่าท่านมีอยู่จริงคืนนั้นน่ะยังไม่ทันแบบนี้เลยท่านก็มาเลยค่ะสีฟ้ากับสีส้มท่านก็บอกนี่ไงท่านมาให้เห็นแล้วเห็นหรือยังว่าท่านมีอยู่จริงอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเมื่อก่อนหนูดื้อหนูไม่ปฏิบัติหนูเคยปฏิบัติแล้วหนูก็ทำไม่ดีแต่ตอนนี้หนูก็เลยแบบกลับมาปฏิบัติแต่ว่าก็พยายามทำให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วพวกนี้เขาเป็นใครครับแล้วในไข่คืออะไรเขาบอกว่าในไข่อ่ะเขาไม่คุยกับคุณเหมือนกับโกรธเลยสักอย่างไหมหนูไม่รู้ในสถานที่บางครั้งที่หนูไปหรือที่หนูฝันน่ะมันจะมีอยู่ประมาณถ้าในฝันใช่ไหมคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นงูดำมาตลอดว่าเนี่ยเราอ่ะเหมือนไปไล่เขาแต่หนูไม่รู้ชื่ออย่างไปนครพนมเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาที่ไปนั่งฟังธรรมแล้วก็ไปสวดมนต์เพิ่งรู้ว่า องค์สีฟ้ากับสีส้มที่ฝันเห็นน่ะท่านชื่ออะไรวันนี้ก็เลยเอาบุ๊กหนังสือที่นครพนมมาด้วยว่าพญานาคทั้ง7ตนที่ดูแลพระธาตุพนมคือชื่ออะไรบ้างแต่ว่าทั้ง7คนเนี้ยหนูรู้แค่ว่าอรดีมายากับมารดีเนี่ยค่ะแล้วที่ไปขอถอนสัญญาคือที่ไหนคะจังหวัดอะไรที่ฝันเห็นจะเป็นอันนี้คือในฝันในฝันค่ะในฝันนึกว่าไปเจอกับนึกว่าไปฝัน2ปีค่ะ2ปีที่ผ่านมาแต่เขายังมีเสียงวนเวียนเข้ามาว่ายังมีชื่ออย่าลืมเกศแก้วกัลยากับอรดีมายานะแสดงว่าอดีตชาติเขาเคยอยู่กับท่านเหล่านี้แล้วเคยร่วมอะไรกันมาหรือเปล่าสอบวงสาบานอะไรกันมาแล้วต้องคอยเคลียร์ทีละท่านตอนนี้เคลียร์ไปได้สองแล้วหรืออีกห้าแล้วท่านจะเป็นหนึ่งในห้าหรือเปล่าแต่อีกคนนึงไม่คุยแล้วอยู่ในไข่เนี่ยอีกคนหนึ่งอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในไข่แก้วกัลยาน่าจะมีอันนี้ไม่มีเกศแก้วกัลยาอันนี้มีแต่แก้วพิมพาค่ะอาจารย์เหมือนกันแม่แก้วพิมพากับแก้วกัลยาชื่อคล้ายๆแต่ยังไม่ใช่ค่ะที่จับมือเขาพี่ท็อปบอกอย่างเดียวเลยว่าให้มาบำเพ็ญพจน์เกิดมามนุษย์ให้มาบำเพ็ญพจน์เท่านั้นแสดงว่าเขายังอยู่ในภพภูมิเดิมอยู่แต่คนนี้หลุดมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อให้มาเกิดบำเพ็ญพจน์เพราะว่าเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเขาสบายในเรื่องราวของเดรัจฉานภูมิแต่ว่าเขาไม่สามารถจะสร้างบุญสร้างกุศลได้แต่คุณน่าจะรับปากเขามาแล้วแหละว่าจะมาบำเพ็ญปฏิบัติปฏิบัติต่อแล้วนะถ้าบอกว่าอภัยให้แล้ว2ก็ยังเหลือ1ต้องไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่าที่น้ำตกพริ้วค่ะถ้าปลาเยอะๆต้องเป็นน้ำตกพริ้วน่าจะน้ำตกพริ้วช่วงหลังๆอะค่ะคือไม่ชอบทะเลไม่ชอบน้ำแต่ชอบจะไปที่น้ำตกเวลาอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแฟนก็จะพามาที่น้ำตกที่เนี่ยแต่ว่ามันปิดอยากไปน้ำตกอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้บอกเขาตลอดว่าเขาก็จะบอกไปน้ำตกกันดีกว่าไปน้ำตกเนี่ยคือเย็นเหมือนเราแบบได้ลดเราแบบตัวมันไม่แห้งอะค่ะมันชื่นใจเราก็บอกเขาเหมือนแบบเหมือนอยู่ในภพภูมิสภาพเก่าเกล็ดไม่แห้งนี้หรอใช่ประมาณนั้นจะบอกอย่างนั้นก็แบบประมาณนั้นมันมีอย่างนึงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะปลาสีดำนี่แหละก็เลยถามว่าน้ำตกอะไรที่มีปลาสีดำก็คือน่าจะเป็นนี่แหละมันก็มีตำนานนะจากปลาตัวหนึ่งกระโดดข้ามเสาหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันปีจะมีเสาตัวนี้ปรากฏขึ้นมาถ้ามีปลาหนีฮื้อถ้าคนจีนบอกปลาหนีฮื้อกระโดดข้ามเสาวันนี้ไปปลาก็จะกลายเป็นมังกรนี่คือตำนานนี้ก็มีปลาบางตัวที่กระโดดไม่ข้ามกระโดดได้ครึ่งนึงแล้วก็หล่นลงมาครึ่งนึงก็เลยกลายเป็นมังกรครึ่งล่างก็เลยกลายเป็นปลาแต่ดูนะถ้าสัมผัสตัวเขาเนี่ยโอเคใส่หน้าจริงแต่มองไปลึกกับพวกปลามากกว่าก็เลยน่าจะเป็นน้ำตกที่มีปลากินปลาปะไม่ค่อยกินค่ะไม่ค่อยกินไม่ค่อยทานค่ะไม่อยากกินเองเลยใช่ไหมไม่ค่ะมีอีกองค์นึงอ่ะก็คือที่อยู่ในไข่อยากจะคุยด้วยแต่ขออนุญาตเข้าถ้ำได้ไหมจะได้สื่อสารได้ค่ะขอไปเป็นสักขีพยานในพวกพญานาคทั้งหมดมั้งWe'll be right back.
ึกเข้าไปในนู้นเลยเดี๋ยวขอให้เขาจุดธูปสะอาดสะอาดดีจังเลยสาธุจุดธูปอันนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่องค์นี้ไหมเก้าเซียนสีทองเนี่ยจะบอกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีร้อยประวัติหลอดพระพุทธบาทอยู่ข้างในอ้าวเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นหลอดพระพุทธบาทแล้วก็องค์สีทองแล้วอาจารย์ถามบอกใช่ไหมบอกใช่เลยเมื่อกี้เขาบอกว่าเก้าเซียนตอนก่อนอาจารย์มาคือหนูเข้ามาไหว้พระก่อนก็เดินมากับแฟนนะคะแล้วก็บอกนี่ไงเก้าเซียนที่เมื่อคืนแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนิดนึงเขาเลยบอกว่าน่าจะต้องมีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วเข้าไปไหมเข้าไปค่ะเข้าไปแต่ยังไม่ได้ลงไปค่ะตอนแรกจะไม่เข้าเพราะว่าถ้ำนี้เราก็ไม่เคยมาไม่เคยใช่เราเคยไปแต่ถ้ำนู้นใช่วัดถ้ำเขาประทุนถ้ำเขาประทุนนะคะเรียนเชิญเลยนะคะอยากให้มาตามรอยเรานะคะเราว่าสถานที่อย่างนี้ดูข้างนอกดูแบบธรรมดาไม่เท่าไหร่เนาะข้างในสวยมากแต่ข้างในสวยมากแล้วก็สะอาดมากสะอาดมากเขาบอกว่าเขาฝันเห็นข้างในมีเจ็ดเสียนครับไปดูนี่ไงอาจารย์มีพระบาทด้วยอ๋อนี่มีพระพุทธบาทพลังงานดีทุกภพทุกภูมิอยู่ในที่นี้นี่แต่สีดำเท่านั้นเลยอุ้ยพระมาองค์ยินดีการยาหลวงพุทธบาทโอ้โหนั่นไปได้อีกเหรอนั่นไปได้อีกเหมือนเขากำลังเคลียร์เนาะเหมือนเขากำลังจะปรับตรงนั้นเป็นช่องทางออกแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยอยากจะถามคุยกันว่าสองตนเนี่ยเขาให้อภัยแล้วแล้วอีกตนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือตัวเราเนี่ยมีปัญหาอะไรถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆในรูปแบบของเราเองเนี่ยหรือสักชีวิตหนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยโกนหัวเพื่อบวชเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเราต้องถามดูเดี๋ยวจุดธูปนะครับจุดธูปทั้งหมด3ดอกครับพูดมาสนทนามาว่าเป็นยังไงอโหสิกรรมไหมเดี๋ยวกายสังขารจะปฏิบัติให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งกลับคืนสู่บาดาลไม่ต้องสาปเขาอีกแล้วขอถอนคำสาปแช่งที่ได้แช่งไว้แล้วว่าตามรังควานตามราวีขอเพียงอย่างเดียวคือปกปักรักษาคุ้มครองเราไม่ได้แช่งเขาเป็นยังไงแม่แล้วแม่ต้องการอะไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้เขาได้ปลงผมห่มขาวหรือไม่ก็ห่มผ้ากาสาวพัดแม่ต้องการแบบไหนจะได้หมดสัญญาซึ่งกันและกันแต่เราจะเป็นพยานให้ว่าเขารับปากอรดีมายาให้อภัยแล้วเกียรติแก้วก็ให้อภัยแล้วทุกคนให้อภัยหมดแล้วเหลือท่านเดี๋ยวจะบอกสังขารให้ว่าเดี๋ยวจะบวชให้และทุกบุญทุกกุศลจะอุทิศให้กับเผ่าพงวงนาคตระกูลกันหาโคตมะทั้งหมดเลยแม่เชื่ออะไรอยู่ในไข่ขอให้บอกมาเกศแก้วในไข่คือกัลยาเจอกัน
พร้อมผ้าขาวแล้วพรุ่งนี้จะส่งแม่กลับบาดาลขอให้แม่ให้พรไม่ต้องมาแฝงไม่ต้องมาอยู่ให้อยู่ห่างๆคนละภพละภูมิกันคอยรับอย่างเดียวไม่ต้องลำบากแล้วนะแม่นะถอยเลยแม่ขออนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุนะแม่นะสาธุสาธุเกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญปฏิบัติขัดเกลาไปบวชแล้วเพื่อจะไปเอาไม่ใช่ให้ไปปล่อยเอามาเพื่อปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ในเวลา7วันนี้รับปากท่านเอาไว้อย่างน้อยได้หงขาวบวชขาวก็ยังดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราไปที่น้ำตกพลิ้วกันถ้ำสองดาวร่างกายต้องพร้อมใจไม่เต็มร้อยยาแตะพี่ส้มเต็มร้อยไหมครับก็ไม่ถึงร้อยอาจารย์อาจารย์แล้วคะน้ำหนักเกินร้อยครับโอ้สูงนะชันนะครับชันเลยสูงชันช้าได้ไม่ต้องรีบพี่ท็อปคาดว่าวันนี้จะปรากฏนะคาดว่าจะปรากฏครับปรากฏเยอะด้วยครับมันยังหัวค่ำอยู่นะท็อปใช่ครับเราเจอบ่อยครับทีมงานรายการเราเจอตอนหัวค่ำบ่อยมากจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยครับเขาก็บอกว่าในจักรวาลของเราเนี่ยมีแกนกลางเป็นคุมพลังงานใหญ่นั่นก็คือเขาพระสุเมนนะฮะแล้วก็มีทวีปทั้ง4อยู่นะครับของเราคือชมพูทวีปเหรอคะอาจารย์ใช่ครับมองกลับไปไม่ได้เลยเสียวหน่วงสูงนะสูงนะหน่วงมากสูงชันอะไรครึ่งเดียวอีกครึ่งเดียวเราต้องถามใจว่านี่เพิ่งครึ่งเองเหรอ ขอบคุณในความมานะของคนที่ขึ้นมาสร้างราวเหล็กให้เราได้ปีนป่ายกันขึ้นมาบนยอดเขานะอาจารย์หันมาระวังตรงนี้นะครับครับผมนี่เลยปุ้งเลยจุดชมวิวทางเข้าถ้ำระวังหัวนะลูกเราไปถ้ำเหรอเราจะไปจุดชมวิวนะเราไม่ได้ไปถ้ำนะเราต้องการจุดสูงสุดของที่เรามาและขึ้นมาได้ตรงนี้ไม่มีราวแล้วนะคะตรงนี้ระวังนะครับพี่ชมเหว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 ตรงนี้น่าจะเป็นช่องแสงเมื่อสักครู่หรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับที่เราลงไปถ้ำนี่ไงแสงก็จะรอดตรงช่องนี้ครับโอ้ไม่มีลานค่ะพี่ว่าขึ้นอ่ะชิลแต่ลงนี่ต้องระวังเลยนะหินจะมีคมนะครับโอ้มีหลายทางนะมีขวามีซ้ายถ้ำภูผาสวรรค์เข้าถ้ำทางนี้อันนี้ชมวิวอ๋อต้องแยกตรงนี้นานๆจะได้สนุกอย่างนี้ทีนึงนะครับมันห่างหายถ้ำไปนานเดี๋ยวต้องไปเสริมคอลลาเจนสักหน่อยแล้วเมื่อกี้กระดูกรัดนะกรอบใช่ระวังนะครับหัวเสาหน้าจานคมเว้นปิดกล่องก็ได้เว้นหยุดกล่องก็ได้ไม่ต้องละเอียดแบบว่าเว้นหยุดกล่องทุกขั้นละไปเอาไปถึงก่อนเพราะมันช้าเดี๋ยวไม่ทันเวลามันชันมันชันซึ่งก็บอกว่าไม่มีใครเคยขึ้นมากลางคืนนะครับเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็เขาไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นกลางคืนนะครับอันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือหมายความว่าเราอยากจะมาสังเกตการชุดแรกของการขึ้นกลางคืนด้วยและชุดแรกของการขึ้นตรงนี้ด้วยเขาเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานอ้าวตรงนี้มีลมครับตรงนี้มีลมอันนี้แข็งแรงนะโอ้โห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 
ตอนนี้ไม่มีเครื่องคำกลางต้องให้จังหวะหนึ่งสองสามนั่งควบเลยคือเดี๋ยวอาจจะต้องปิดไฟให้มันมืดแล้วก็เดี๋ยวคอยสังเกตการกันแต่ตอนนี้ถ้าอยู่อย่างนี้พี่มองไม่เห็นต้องไปยืนนอกศาลาอ่ะปิดก่อนเลยครับอันนี้บรรยากาศสดเลยนี่แหละไฟฉายแฟลชเปิดไปที่หมดเลยครับบินครับนี่ครับอันนี้เร็วครับอันนี้เร็วนี่คือการเช็คคอลลาเจนครับครับผมถ้าคนที่ไม่มีคอลลาเจนคอลลาเจนไม่ดีเพราะลาดมันเหยียบไปจากก๊อบเลยอาจารย์ไม่เป็นหรอกอาจารย์กินโปรตีนอ๋อใช่ครับชงนะน้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรก็ได้น้ำอุ่นดีกว่าถ้าอยากจะกินน้ำแข็งอาจารย์ก็ใส่น้ำแข็งนอนตื่นขึ้นมาแล้วหน้ายับเป็นรอยอันนี้ใช่คอลลาเจนขัดคอลลาเจนใช่นอนหนุนผ้าเช็ดตัวไงแล้วก็เป็นรอยผ้าเช็ดตัวก็เมื่อวานคือตื่นขึ้นมาแล้วมาตรวจลอตเตอรี่แล้วถูกเลขหน้า3ตัวก็อยากจะอวดไงก็ถ่ายเลขหน้าไม่ได้ดูหน้าตัวเองเลยเลขหน้าไม่มีใครดูเลขหน้าเลยดูแต่หน้าโอ้พี่เพิ่งตื่นเลยหน้ายับเชียวเดี๋ยวเอาคอลลาเจนพี่ไปกินเรียบร้อยครับลงจากเขาแล้วตอนนี้โอ้ยตายแล้วมีอีกสักเขาไหมเนี่ยนั่นแหละโอ้ยังแข็งแรงอยากให้ไปเดินที่สกลนครเลยอยากไปไปเสียดายติดงานจริงอยากขึ้นเขามากขึ้นลงไปกับถ้าเป็นระยะแนวแบบเรียบก็ประมาณกิโลนึงใช่ครับขึ้น500ลง500ก็เอาเรื่องแต่ขึ้นกลางวันมันก็อีกแบบนึงเพราะมันร้อนขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่ร้อนได้ฟีลลิ่งดีเหมือนแบบเด็กๆไปเขาเรียกอะไรจนภัยเดินทางไกลในค่ายลูกเสือจนภัยอะไรเงี้ยผลประกอบการวันนี้5นะครับทั้งหมดสิ่งบินลึกลับนะครับ5ลำถ่ายได้4เพราะว่าอันแรกเนี่ยจางไปนิดนึงครับต่างจากเครื่องบินต้องบอกท่านผู้ชมว่าต่างจากเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบนะครับเครื่องบินเรารู้อยู่แล้วแล้วก็เครื่องมือพี่ท็อปมีตรวจอากาศยานในการบินที่ชัดเจนนะครับมือถือเช็คได้เลยค่ะว่าถ้าเป็นเครื่องบินปุ๊บจะขึ้นเลยค่ะอ่ะแล้วแต่ความเชื่อเนาะครับจริงๆแล้วเราเห็นกันมาบ่อยแล้วล่ะเอาพูดตรงๆกับทีมงานเราไปถ่ายเราเห็นแต่เราไม่ได้ถ่ายลงเพราะว่าเราก็เนาะมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วอีกอย่างนึงคือตอนก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกพูดถึงขนาดนี้ไงพอเราได้ฟังข่าวสารแล้วเขาถูกพูดถึงบ่อยๆมันก็เริ่มมีการแบบศึกษามากขึ้นจากคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีมีครับมีครับมีครับมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เนาะวันนี้ภารกิจของเรายุติแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อเนื่องก็มีอีก2เคสที่ต้องต่อเนื่องกันนะครับเคสแรกนี่คือก็ให้เขาไปสวดมนต์ไปปฏิบัติไปไหว้พระไปอะไรกันไปนะครับอีก2เคสเนี่ยคือต้องไปต่อครับ1เคสไปที่ระยองนะคะใจกลางเมืองก็น่าจะเป็นวัดอาจารย์บอกว่ามีเจดีย์หรือเปล่าน้องเขาบอกว่าเลยวัดไปจะเป็นรู้สึกหอนกันใหญ่เลยจะไปแปลกเจดีย์สีขาวครับนะคะมีพระนอนซึ่งนอนกลับด้านก็คิดว่าน่าจะใช่แน่นอนแล้วก็เราวิเคราะห์เจดีย์นั้นสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ของเดียวกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พิสูจน์เอ้าอีกหนึ่งท่านไปที่น้ำตกพริ้วน้ำตกพริ้วนะคะเราน่าจะเริ่มจากน้ำตกพริ้วก่อนเพราะว่าใช่ครับคืนนี้เรามีเขาเรียกว่าที่พักที่จันทบุรีเพราะฉะนั้นมีเคสหนึ่งต้องอยู่ที่น้ำตกพริ้วเราต้องอาจจะต้องเป็นจันทบุรีก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับเราต้องล่องกลับไประยองนะครับผมอะไรครับอะไรครับอาจารย์ใครมาครับอาจารย์เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังมาสองคนนะครับกับไอ้ฝ้ายได้เก็บบรรสวนนะครับ
กับ2คนนะครับไม่ให้อนุญาตให้ใครขึ้นรถนะครับสาธุสาธุตอนแรกไม่มาครับมาตอนนี้จะจบเนี่ยนะก็เจอเป็นประจำอยู่แล้วเนาะทุกวันพระราษฎร์สองทุ่มครึ่งนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะที่นี่นะคะวัดเขาถ้ำประทุนนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งอยากให้ทุกคนมานะคะในถ้ำสะอาดมากความรู้สึกแบบไปเดินแล้วอยากเดินอีกอยากเข้าไปนั่งสมาธิอะไรแบบนี้เลยเขาดูแลดีมากดูแลดีมากเพราะว่าบางที่ที่เราไปก็คือเขาก็ปล่อยมันเป็นถ้ำมันธรรมชาติเขาก็ปล่อยทั้งกลิ่นเอ่ยทั้งขี้ทั้งคาวทั้งอะไรเขาก็ปล่อยให้เป็นสภาพนั้นแต่อันนี้คือแบบโอ้โหเยี่ยมจริงๆแทบจะไม่มีฝุ่นเลยเดินเพราะว่าเราเดินถอดรองเท้านี่คือพื้นนี่เรียบใครที่ตามรอยเราอยู่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็เชื่อได้เลยว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้มาแล้วก็หลายคนมากเลยค่ะที่เวลาที่อาจารย์จัดทัวร์บุญวันนี้ก็มีทักมาจัดทัวร์บุญเมื่อไหร่บอกด้วยเพิ่งจบไปค่ะเราเพิ่งกลับมาได้2วันเองหลายๆคนไม่รู้ทางที่ดีนะคะกดติดตามเข้าไว้ไปที่หน้าเพจนะคะหรือทักมาที่ส้มก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีทัวร์บุญลงปุ๊บเดี๋ยวส้มแจ้งบอกเลยแล้วก็ระวังนะคะเพจเรามีแค่ดูผู้ติดตามเอาแล้วกันนะครับดูผู้ติดตามเอาแล้วกันเพจเรามีก็ของอาจารย์ก็มี Facebook ส่วนตัวกับเพจอาจารย์โอเล่ยังสัมผัสพี่ส้มก็จะมี Facebook ส่วนตัวบุญยวันเนาะกับเพจส้มเช้งสามชาติท็อฟฟี่ก็จะมี Facebook ส่วนตัวศิวดลนะครับภาษาอังกฤษกับท็อฟฟี่ภาษาอังกฤษ TGSแค่นั้นเองนะง่ายนิดเดียวอยากรู้ว่าจริงหรือปลอมให้กดเข้าไปดูผู้ติดตามถ้าคนติดตามน้อยอย่าเข้าไปเด็ดขาดเลยแล้วอะไรที่มันประมาณว่าชวนเล่นการพนันไปซื้อหวยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับไลน์กรุ๊ปนะฮะไลน์กรุ๊ปที่บอกว่าเป็นกลุ่มปิดของอาจารย์โอเล่เข้ามาแล้วก็เข้าไปปุ๊บชวนเล่นนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยนะครับไม่เคยทำนะครับเพจของรายการก็เหมือนกันก็จะมีผู้ติดตามที่เยอะที่สุดนะครับ The Ghost Secret ขายความลับโลกวิญญาณเพจเดียวเท่านั้นก็สุดท้ายขอขอบคุณนะครับสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยนะครับผมและสปอนเซอร์ทุกท่านที่อยู่ข้างล่างนี่ครับผมเจอกันใหม่พฤหัสหน้า 20:30 โดยประมาณนะครับกับ The Ghost Secret ครับขายความลับโลกวิญญาณทุกที่ที่ได้ขายความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาโย
การผูกบุญสัมพันธ์ทั้ง3โลกธาตุนั้นไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะครับมนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลมนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีปิโยหรือปิยวาจาย่อมเป็นปิยชนโดยสมบูรณ์เป็นที่รักใคร่ของเทวดาเทพพรหมต่างๆและเป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์เพื่อเสริมซึ่งบารมีและปัญญาธรรมเป็นหนทางในการพัฒนาระดับของจิตวิญญาณเพื่อเข้าสู่การหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงในอนาคตนั่นเองครับ